นกลับมาเจอกับเอิร์ธคลินิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอิร์ธมีไอเทมเด็ดนะคะที่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนที่เล่นสงกรานต์เนี่ยจำเป็นต้องมีนะจ๊ะเพราะว่ามันจะช่วยล็อกคิ้วของเราเนี่ยให้อยู่ยงคงกระพันซึ่งบางผิดมากเพราะว่ามันถูกมากมันราคาแค่60 บาทเท่านั้นค่ะทุกคน60 บาทเท่านั้นของดีมีอยู่จริงแต่จะเป็นอะไรนั้นดูสิจ๊ะรออะไรไปสำหรับไอเทมที่เอิร์ธจะมาบอกต่อกันวันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะไดโซอายบราวโค้ดค่ะถ้าใครที่ตามเอิร์ธมานานจะรู้ว่าเอิร์ธเนี่ยใช้ตัวนี้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็คือจะบอกว่ามันยังดีอยู่จริงๆนะคะมันจะเป็นเจลเคลือบคิ้วเพื่อให้คิ้วเนี่ยไม่หลุดกันน้ำกันเหงื่อกันการขยี้วงเล็บอย่าขยี้แรงขยี้แรงก็ไม่เหลือนะเอาจริงฉันพูดเลยมันก็จะเป็นเจลใสๆขวดเล็กๆแบบนี้ค่ะวิธีใช้ก็คือเปิดออกมานะคะแล้วก็ทาไปที่คิ้วเลยคือทาเลยทาเคลือบไปเลยสิ่งที่เราจะวอร์รี่ว่ามันจะหลุดก่อนก็คือหางคิ้วถูกปะเกลือจะทาถ้าปกติจะทาแค่นี้เองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสงกรานต์ดังนั้นก็จะทามาตรงนี้นิดนึงช่วงแบบครึ่งๆขนนิดนึงเพื่อให้แบบว่าคิ้วมันดูติดทนนานก็ทาทั้งสองข้างเลยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้มันแห้งแนะนำว่ารอให้มันแห้งสนิทจริงๆนะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเอามันออกแต่คือไม่นานค่ะประมาณ 1-3 นาทีมันก็จะแห้งหมดแล้วคู่กับเพลงอะไรแบบนี้แบบขอนิดนึงได้ปะแห้งแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเนียนไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่ามีคราบขาวใดๆอะไรยังไงทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความทนกันโดยที่เนี่ยจะระดมฉีดน้ำเข้าไปแล้วก็จะถูทุกคนดูว่ามันจะอยู่มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถูแบบที่ไม่มีน้ำก่อนเลยแล้วกันนะคะถูค่ะคือจะบอกว่าดิฉันถูจริงจังนะไม่ถูเล่นคือพี่ก็เป็นมาเล่นๆคือก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีสีหลุดติดมาบ้างนิดแต่แบบคิ้วที่ฉันไม่กระเทือนเลยอะดูดิโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดน้ำกันนะจ๊ะคือก่อนที่จะทดสอบคิ้วอะตาเนี่ยโอ้ขาตาหมดแล้วโอ้ตอนน้ำนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะว่าคิ้วอะมันยังอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองถูกันคือเมื่อกี้นะคะก็คือฉีดน้ำเข้าไปอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ถูแบบแรงมากเหมือนกันก็จะเห็นว่าคิ้วเนี่ยมันก็จะมีการเลือนลางไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังติดทนอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็คือไอเทมนะคะที่ใช้ตลอดสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปลองใช้ก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะคะที่ไดโซทุกสาขานะคะราคา60 บาทค่ะเอิร์ธเองก็ซื้อประจำนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วเราจะกลับมาคือวิดีโอหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนละ